ก็นำนะครับสุภาษิตคำพึงเผยมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้นำคำว่า he who would eat the nuts must first crack the shell นะครับแปลตามศัพท์แปลว่าขอผู้ชายผู้ซึ่งนะครับนะที่แปลตรงนี้ใครจะกินถั่วต้องกระทบเปลือกก่อนนี่คือแปลมันสวยงามแล้วนะครับแต่ถ้าแปลตามตัวตามคำศัพท์แปลว่าขอผู้ชายผู้ซึ่งอยากจะรับประทานถั่วหรืออยากจะกินถั่วหลายๆเม็ดนะครับเติม S must จำเป็นต้อง first crack แปลว่ากระเทาะนะครับกระเทาะหรือแกะหรือปอกนะครับ first ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเดี๋ยวนะครับcrack แปลว่าแกะหรือกระเทาะหรือปอกปอกอะไรครับ the shell ในที่นี้นะครับไม่ได้แปลว่าหอยนะครับไม่ได้แปลหอยเชลนะแปลว่าเปลือกนะครับนะแปลว่าเปลือกของถั่วนั่นเองนะครับก็เลยแปลให้สวยๆว่าใครจะกินถั่วต้องกระทบเปลือกก่อนแต่นะครับนำภาษิตนี้มาใช้นำความบังเพลยนี้มาใช้หมายความว่าผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจึงจะประสบความสำเร็จนะความหมายมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเอพิโซดนี้หรือว่าหน้านี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ในแฟนเพจของผมหรือในช่อง YouTube ของผมนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะจบผมต้องพูดสโลแกนของช่องผมนะครับสโลแกนคือภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think ผมจะทำเครื่องหมายด้วยนะครับทำเครื่องหมายอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผิดนะครับหมายได้หมายความว่าบางที่นะครับ ความรู้เราอาจจะได้เพิ่มขึ้นนะครับนะได้เพิ่มขึ้นจากการมาฟังคลิปของผมนะครับก็เลยพูดว่านะครับ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ